ลองของแล้วแบบว่าโดนกับตัวเองอ่ะแบบเข้ากับตัวเองเลยมีไหมมีแบบว่าพวกผีหรือวิญญาณอะไรที่แบบแค้นหมอบีอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามาทำร้ายเรามีบ้างไหมฮะเคยมีเหตุการณ์อะไรพวกนี้ไหมด้วยความที่เราไม่กลัวไงครับพอเราไม่กลัวเนี่ยเราก็แค่มั่นคงในศีลในธรรมของเราแล้วก็ตั้งจิตแบบมันไม่วอกแวกมันไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยมีใครมาทำร้ายเราได้นะเออไม่รู้สิแต่มีคนพยายามทำแบบมีเยอะหรือแม้กระทั่งในเคสในเมืองไทยที่เคยร้ายไปก็มีคนพยายามทำของใส่เลยเหรอเขาอาจจะอยากท้าทายอะไรอย่างงี้มั้งว่าเขาทำของใส่ผมเป็นวัดร้างวัดแบบโบราณเลยแล้วก็มีพระพุทธรูปเก่าๆก็จะเป็นแบบโบสถ์แบบเก่ามากอ่ะอายุหลายร้อยปีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าให้เราท้าทายให้เราไปหาห้ามแตะนะเต่าอย่าแตะอะไรนะซีซัวนะมันมีคนทำใส่ผมจริงด้วยเฮ้ยอะไรวะเอาชื่อเราเหรอไหนคือเขาไปเอาเทียนน่ะไปหยดเป็นชื่อผมเลยนะชื่อแบบเต็มๆเลยอ่ะอยู่ตรงฐานพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในบัวสดอ่ะแล้วก็ไปหยดเป็นเทียนแล้วชื่อผมเลยอ่ะเขาก็ทำผมก็เลยไปถ่ายให้คนเห็นให้เข้าใจว่าทำก็ทำดีแล้วไงผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ไปคิดว่าไปแค้นคืนหรือว่าต้องทำอะไรคืนด้วยแต่ทำไปผมไม่ได้แคร์แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องทำอะไรเลยรเราอยู่ในศีลในธรรมเราปกติธรรมดามีสติอยู่กับตัวเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวเลยก็ปล่อยมันไปก็เคยมีเหตุการณ์ที่แบบตัวเองก็โดนมาเหมือนกันใช่แต่เรานิ่งไว้เพราะเราดีก็เราก็ปฏิบัติดีเราคิดดีถูกไหมใช่ใช่ใช่